สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับหนึ่งมิเตอร์โจดอยวันนี้นะครับก็จะมาสอนการคอนฟิก eGRP ทั้งรูปแบบ name นะครับหรือ eGRP name mode ซึ่งตัวนี้นะครับจะอยู่ในหลักสูตรของตัว CCNP 3.0.4.1.0 หรือตัวนะครับ implement Cisco Enterprise Advanced Routing and Service ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในตัว CCNP Enterprise นะครับโอเคอ่ะมาเริ่มกันงัดนี้นะครับผมจะใช้ TNS 3นะครับซึ่ง TNS 3วิชาต้องเป็น TNS 3 VM นะครับคู่กันโดยต้องมีการเตรียมแบบนะครับนี่ TNS 3 VM ไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ผมวาดงัดไปแล้วตามภาพเนี้ยผมจะคอนฟิกเราเตอร์เดี๋ยวให้ตัวนี้เป็นเราเตอร์ R1 นะครับแล้วตัวที่2เป็นเราเตอร์ R2โดยทั้ง2ตัวเนี่ยผมมีการคอนฟิก TP ตามรูปภาพนี้ไปแล้วเราเตอร์ R1 นะครับเตอร์ R1 เนี่ยผมโชว์ให้ดูว่าโชว์ IP interface WIP ให้ดูว่ามีการเช็ค IP ไปแล้วนะครับเช็ค IP ไปแล้วทำนี้เลยครับ gigabit 0.0 10.5 เช็คไปแล้วมีรูปแบ็ค2อันทำรูปภาพเห็นไหมครับเราเตอร์ R2 ก็เช่นกันโดยเป็นเฟดวิปนะครับมีพีนะครับตามภาพนี้โชว์พีเราให้ดูว่ายังไม่มีเราติ้งนะครับมีแค่ตัวคอนเนคเต็ดอย่างเดียวดังเราจะคอนฟิกทั้ง2ตัวนี้ด้วย eGRP S number คือ100โดย R1 เนี่ยผมจะคอนฟิกรูปแบบเดิมคือแบบคลาสสิกนะครับใส่ S number ปกติส่วน R2 เนี่ยผมจะเซตรูปแบบของตัว eGRP name mode นะอาจเป็นการทบทวนนิดนึง R1 ก่อนนะครับการหนึ่งก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมก็คอนฟิกแบบง่ายๆนะครับเราเตอร์ eGRP 100ก็ประกาศเน็ตเบิร์กเลยครับตามภาพนี้10.10.10.4คือตัวเน็ตเบิร์ก IP ทำด้วยไวกัดมาร์กนะครับ30ก็เป็นคำเบอร์3ตัว R1 มี3IP นะครับประกาศทั้ง3 IP กันนะครับประกาศบุกแบ็คด้วยบุกแบ็คมาร์ค 3.2 ก็ไวกัดมาร์ค 0.4 ตัวนะครับอันนี้ของเดิมนะครับคอนฟิกแบบคลาสสิกแบบง่ายๆนะครับนี่คือ R1 คอนฟิกเสร็จแล้วผมโชว์คอนฟิกไว้ให้นี่คอนฟิกแบบดั้งเดิมเลยนะครับแบบเดิมแบบเรียกว่าแบบคลาสสิกโหมดนะครับแบบคลาสสิกโหมดนะครับนี่คือ R1เผื่อใครจะมาดูย้อนหลังก็ดูทำโน้ตผมได้อ่ะเพราะนั้นR1เนี่ยโชว์ IP เรานะครับ eGRP ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับยังว่างเปล่านะยังว่างเปล่านะครับอ่ะเราจะมาทำที่ R2 R2 นะครับเราจะเซตแบบ name นะครับ eGRP mode name นะครับว่า name mode นั่นเองที่ R2R2 นะครับผมเริ่มเลยนะครับสมมติเราไม่รู้เราก็เริ่มเลยนะครับเราเตอร์ eGRP นะครับนี่นะครับเป็นแบบ name ครับก็ใส่เวิร์ดสมมติผมตั้งชื่อว่าโจดอย1นะครับก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้แบบ name นะที่ต้องทำกันต่อไปคือตรงนี้ครับUpdate Family เราสามารถสร้าง Update Family ได้ไหน Family นะครับพี่จะไม่ดูนะจะใช้เป็นหมวด IPv4 ก็ได้ IPv6 ก็ได้ข้อดีของแบบ Name เนี่ยมันจะซัพพอร์ตทั้ง IPv4 ไปชั้น6แล้วก็ไม่ต้องไปทำไว้ที่ Interface เลยสามารถทำได้ตัวเดียวตอนนี้เราทำให้ IPv4 นะ IPv4 นะครับผมจะทำให้ดูนะทีนี้การคอนฟิกขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะใส่ Automatic System เลยก็ได้ก็ได้ใช้เป็น unicast ก่อนก็ได้เพราะสุดท้ายมันเป็น unicast อยู่ดีนะครับผมทำไม่รู้ว่าผมพิมพ์แบบนี้นะ automatic system นะครับเป็นเบอร์100อ่ะนี่คือที่ผมทำประกอบให้ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพความแตกต่างกันระหว่าง2ตัวทุกอย่างจะทำในหมวด name ทั้งหมดเลยนะครับโดยยังไม่ต้องไปยุ่งกับตรง interface เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าตรงอินเทอร์เฟซถ้าเป็น R1 เซตยังไง R2 เซตยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ต้องการออเทนให้ดูนะครับ
อยู่ขั้นตอนนี้นะครับเผื่อใครทำตามได้ทำตามได้ก็คือพิมพ์ router จะพี่โจดอยหนึ่งนะครับแล้วก็ add dev family ผมก็เป็น IPv4 นะ system เป็นเบอร์100ไปเลยก็มาดูต่อที่ R2 นะครับคอนเซปต์เดียวกันเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมครับมันจะมีรูปแบบประกาศ network ได้เลยนี่คือที่เราต้องการเซตเข้าไปผมก็ประกาศ network เป็นก่อนสำหรับ basic ก่อนนะ 10.10.10.4 ไวกัดมากเหมือนกันครับ network เดียวกันนะครับเห็นไหมอัพเลยครับอัพง่ายไหมเนื่องจากว่า R2 เนี่ยผมมีรูปแบ็ค2อันเหมือนกันเป็นเบอร์3กับเบอร์4นะครับเบอร์3กับ4ก็ใส่ไปเบอร์3เป็นมาร์คนะเป็นเบอร์0นะแล้วก็เบอร์4เบอร์กัดมาร์คไปดูวิดีโอผมย้อนหลังนะครับอันนี้คือขั้นตอนประกาศเน็ตเวิร์กนี่คือปกตินะครับให้ดูว่าคอนฟิกไม่ได้ให้เห็นความแตกต่างกันนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าทำถูกต้องนะครับผมกลับไปที่ R1 เนี่ยนะครับเดี๋ยวโปรโตคอลโทษนะครับออกไปเทิมดูเอาขึ้นมาละโชว์ IP แล้ว EGRP นะครับเห็นไหมครับขึ้นตัว DDoS มาเองนะครับนี่คือสำเร็จละนี่คือที่ R1 นะของบล็อกนี้ทิ้งนะครับนี่คือที่ R1 ไปที่ R2 เช่นกันครับโชว์ IPแล้ว EGRP นะครับที่ R2 ขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้เราติ้งสำเร็จแล้วอันนี้เรายังเซตแบบเบสิกอยู่เพราะนั้นอันนี้เนมนะครับกับเนมนะครับเนมตรงนี้นี่เขาเซตทีนี้ผมจะโชว์กันนิ่งให้ดูนะโชว์นิ่งให้ดูนะครับตอนนี้ EGRP ยังเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งทดสอบดูก็ได้นะครับทดสอบว่าปิงเจอนะครับทั้งเบอร์3เบอร์4ปิงได้แล้วนะครับเน็ตเวิร์กเคลียร์นะครับเน็ตเวิร์กเคลียร์ทีนี้ผมจะโชว์การนิ่งที่ R2 ให้ดูนะครับให้ดูตรงส่วนนี้นี่เพื่อนี้นะครับปุ๊บนี่คือชนที่ R2 นะนะครับนี่ R2 ก็คืออันนี้ประกาศว่าใช้เนมชื่ออะไรนะครับแล้วก็ Address Family ของ IPv4 เห็นไหมครับเห็นว่ามันมี Unicast ขึ้นมานะครับนะครับตอนที่ผมคอนฟิกเนี่ยผมไม่ได้ใส่ว่า Unicast ข้างหน้านะคุณใส่ตัวว่า System เลย100อย่างนี้ IP Address Family IPv4 ตัวว่า System 100นะครับแล้วพอนี้นะครับมันจะมีข้อ Unicast มาขั้นเพราะนั้นก็ใช้ Unicast หรือไม่ก็ได้มันขึ้นมาเองนะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าข้อดีของ IP ดีครับข้อดีของการประกาศแบบหมวด name นะครับแบบหมวด name หมวด name เนี่ยก็คือไม่ต้องมายุ่งกับ interface เลยแต่ถ้าเป็นของตัวแบบเดิมเนี่ยตรง R1 นะครับเซตแบบเดิมเราต้องไปทำที่ interface ด้วยทีนี้ผมใส่ authent เข้าไปใส่เข้าไปนะครับถ้าใครทำตรงนี้เนี่ยถือว่าสำเร็จนะขึ้นตัวดีอย่างนี้ปุ๊บก็ปิ้งก็ถือว่าสำเร็จแล้วที่ผมจะเพิ่มที่ R1นะครับการใส่ authent เข้าไปนะครับทีนี้ EGRP authentication เนี่ยต้องทำ2ขั้นตอนก็คือต้องกำหนดค่า keychain ก่อนผมแยกเป็นอีก6ข้อแล้วกันนะ EGRP authent นะครับ EGRP authentication นะครับเดี๋ยวให้ดูประโยชน์ของตัว name ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงที่ R1 นะครับก็จะใส่ authent เข้าไปที่ R1 ก่อนนะครับก็ใส่นะครับ key chain ผมตั้งชื่อว่า key 1นะครับ key 1นะครับ key string ผมตั้งเป็น joy 123นะครับนี่คือที่ R1 เห็นขั้นตอนก่อนนะครับขั้นตอนที่1คือกำหนดค่า key chain นะครับขั้นตอนที่2นะครับไปใส่ที่ interface ที่จะ authent นะครับก็คือ interface G0.0
ถูกไหมครับอินเทอร์เฟซจิกะบิต0ทับ0นะครับก็ใส่ IP นะครับ authentication นะครับยังมันมี2อันไหมครับใส่ keychain ก็คือ key 1ดูดีครับ keychain egrp นะครับ100นะครับ name of keychain คือ key 1โหมดทีนี้ EGRP นะนะครับมันมีแค่หมวดเดียวถ้าเป็นแบบคลาสสิกนะครับมันมีแค่หมวดเดียวคือหมวด MD5 อันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันนะครับก็เลยสอนที่ทำที่อินเทอร์เฟซนะใส่2บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือทำที่อินเทอร์เฟซ G 0ทับ0พยายามจะทำให้ดูไปด้วยนะนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้มันเป็นหัวข้อ Advanced ระดับ CCNP นะครับถ้าใครเรียน CCNA อาจจะไม่ได้เรียนตรงส่วนนี้2ขั้นตอนนี่คือที่ R1 R1 Config แบบAdd Number แบบคลาสสิกนะครับหรือว่าเป็นแบบคลาสสิกแต่จะเซตแบบโหมดนะครับ Name Mode เมื่อกี้คือจะบอกว่าคลาสสิกโหมดนี่จะเป็นต่อไป R2 นะอันนี้ที่ R1 นะดู R2 ทำยังไงนะครับตอนนี้ถ้าโชว์ API ที่ตัว R1 เนี่ย eGRP 1ไม่ขึ้นหน้าเห็นนะครับตรงนั้นนี่ให้ดูนะครับนี่ดูว่าที่ R1 ต้องมี2ส่วนคือนะครับส่วนที่ interface ตัวนี้นะครับส่วน key ตัวนี้เราสร้างขึ้นมานี่คือตอนที่1สร้างค่าคีย์ก่อนพาร์ทเวย์ที่แท็กคือตัวนี้นะส่วนหนึ่งของ3นะขั้นที่2ที่อินเทอร์เฟซนะครับส่วนเราติ้งต้องประกาศก่อนอยู่แล้วเราติ้งนะครับตอนนี้เราติ้งหายไปแล้วเราติ้งหายไปแล้วนี่ครับเราติ้งไม่มีนะเราไปที่ R2 นะครับนี่คือที่ R1 นะ R2 ทำยังไงดูนะครับ R2 ต้องมี2ขั้นตอนเหมือนกันสองก็ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยยังคงเหมือนกันนะก็เลยยังคงเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าไปคอนฟิกก็เลยกำหนดคีย์เชนเหมือนกันคีย์เชนตั้งชื่อต้องจริงๆชื่อจะเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ข้างในต้องเหมือนกันนะครับคีย์หนึ่งนะครับคีย์สตริงจูดอยหนึ่งสองสามอ่ะใส่ไว้นี่ของ R2 ให้ดูอันนี้ R2 นะ R2 ให้ดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงตรงนี้ผมแยกมาเป็นตรงนี้ ETP mode นะครับ name mode นะ name mode นะครับขั้นตอนที่2อันนี้คือขั้นตอนที่แตกต่างกันนะครับขั้นตอนที่แตกต่างกันนะครับแตกกันนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับมอเตอร์ EGP 1นะครับแล้วก็เข้าไป family เหมือนเดิมนะครับ update family ตอนนี้เหมือนเดิมนะทีนี้ผมให้ดูนะครับออปชันที่จะใช้คือตรงนี้ครับ AF interface นะครับคือเราจะไม่ต้องเข้าไปในอินเทอร์เฟซถ้าเป็นคอนฟิกแบบคลาสสิกเนี่ยต้องเข้าไปอินเทอร์เฟซที่เป็น0ทับ0นะครับแต่พอเป็นของตัว name mode นะครับหรือ GP name mode เนี่ยไม่ต้องเข้าไปอินเทอร์เฟซสามารถใช้คำว่า AF interface ได้เลยนะครับผมพิมพ์ AF interface นะครับก็ใส่ไปอินเทอร์เฟซที่ผมใช้ก็คือ gigabit 0ทับ0นะครับนี่คือเราทำนะครับผมขอบข้างบนให้ก่อนนะตรงนี้เหมือนเดิมก่อนถ้าเปรียบเทียบนี้ขั้นตอนที่1เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี้ขั้นตอนที่2นะครับอ่ะลองเข้ามาที่
อินเทอร์เฟซ G 0.0แต่เราไม่ต้องเข้าไปที่หมวดอินเทอร์เฟซมันจะเป็นหมวด Config Router KTF เป็นไหมครับบริเวณเทอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นนะ AF Interface ก็ทำเลยครับต้องใส่คือ Authentication นะครับเพื่อที่ให้ดูนะเห็นไหมครับ Keychain ก็ต้องตรงกับของใครครับของ R1 เราต้องดูของ R1 ก่อน Keychain ชื่ออะไรครับ Keychain ชื่อ Key 1นะครับ Key 1ที่หนึ่งเห็นไหมนะครับก็ enter ปุ๊บนะครับ mode นะครับนี่อันนี้คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งของระหว่าง classic mode กับ name mode ถ้าเป็น classic mode หรือว่า EGP ธรรมดาเนี่ยมีแค่ mode เดียวคือ MD5 แต่ถ้าเป็นแบบ name mode นะครับจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับจะมี secure มากกว่านะครับแบบชาจะมี security มากกว่านะนะครับเราเนื่องจากว่าเราเซตตัวอันหนึ่งไว้หมด MD5 นะครับแล้วก็ MD5 ตัวนี้ถ้าถูกต้องนะมันต้องอัพนะนี่อัพแล้วโอเคสำเร็จผมเซตนี้เข้าไปนะครับ2อันอันที่2นะปุ๊บใส่ไป2บรรทัดเหมือนกันครับนี่คือที่ต้องใส่นะครับใส่ให้ดูนะนะครับนี่คือ R2 นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์การนิ่งที่ R2 ให้ดูสวัสดีครับตอนนี้ที่ R1 เนี่ยหนีมาแล้วสำเร็จเห็นไหมครับสำเร็จนะเราใส่ Authen เพียงแต่ว่าที่ R2 คอนฟิกแบบ Name Mode นะครับไม่ต้องไปเข้าไปที่ Interface นะครับอยู่ในหมวดเราติ้งได้เลยนะครับ Show IP แล้ว EGRP นะครับนะครับเห็นไหมครับสำเร็จนะครับเพราะนั้นผมโชว์กันนิ่งที่ R2 ให้ดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ R2 นะครับเดี๋ยวโชว์เพราะส่วนที่ตรงเราติ้งแบบ Name Mode นะครับว่ามีคนฟิกตรงไหนอยู่บ้างนะครับนี่ครับตรงนี้ให้ดูนี่คือที่ R2 นะครับเราเตอร์ EGP นะครับ Adaptive Memory IPv4 นะครับ Head Number คือ100ในโหมด Interface มีใส่ Authen ไว้อันนี้โหมด Routing ปกตินะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับก็ไว้พบกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมโชว์นี้ไปให้อีกทีหนึ่งการคอนฟิกของ EGPแบบ name mode เอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนเซตโอ้ขั้นตอนนี่คือเซตแบบเบสิกธรรมดาแล้วก็มาใส่ Authen เพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นเพื่อความปลอดภัยโอเคครับก็พบผมได้ที่สถาบันโจดอยนะครับโจดอยเทคนิคเซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์ jodoy.com กับ jodoy.rgนะครับสวัสดีครับ